ฟังแล้วน้ำตาไหลเล่าถึงปัญหาสามีอาณจาจักรหมื่นล้านน็อตวิสรุธ130รายเผยต้นต่อเซ็นยุกมรดกให้ภรรยาถือคนเดียวจากปี2016ยังเป็นทุงน่งนาที่จังหวัดอยุธยาล้าสุดกลายเป็นโรงงานใหญ่โตมากๆที่น็อดวิสรุธสร้างมาพาไปเปิดอาณาจักรวีนายพอน็อดคลั่งรักยกมรดกหมื่นล้านให้แม่ชมคนเดียวโดยอฟทักซออนเป็นพิธีกรพาไปเปิดใจน็อดวิสรุตพาไปเยี่ยมชมวีนาย โรงงานขนาดใหญ่ธุรกิจสามีชมพู่อารยาชมพู่ยอมรับภูมิใจในโรงงานสามีติดหนึ่งในสามฟังความฝันที่เขาพูดเวลานอนคุยกันได้แต่เชื้อในตัวเขาโดยที่เราไม่ได้เห็นภาพนี้เลยมันก็จะมีบางคืนที่ปัญหาหนักใหญ่เขาก็จะนอนไม่หลับโดยสาวชมพู่พูดไปน้ําตาเอ่อ,ออกมาแล้วพร้อมทั้งหันไปบอกสามีว่าพูดแล้วจะร้องไห้ไม่อยากดึงดรามา่าคือเขาจะเป็นคนที่นอนเก่งช่วงที่นาๆนางก็เหมือนหลับไม่สนิท กลายเป็นคนตื่นเช้าเรารู้ว่าเขาตื่นมาด้วยเรื่องที่มันจี้เขาอยู่ตอนนี้เขายิ่งไฟย,ยิ่งมีลูกเขายิ่งมีแรงจูงใจความฝันเขาที่จะสร้างอาณาจากักรยิ่งชัดเจนขึ้นดีใจที่วันนี้เห็นป๊าป๊าบอกว่าชิวคืนไม่ลืมที่จะใช้ชีวิตเขาจะพูดบ่อยว่าป๊าทํางานหนักเพื่อทุกคนจะบอกว่าพี่ทําเพื่อทุกคนได้อย่าลืมใช้ชีวิตมีความสุขดานนทวิสรุษสามีก็ได้พูดถึงชมพู่ภรรยาสุดที่รักไว้อย่างน่าประทับใจว่าที่เขาบอกว่าเบื้องหลังผู้ ชายที่ประสบความสําเร็จหรืออยากประสบความสําเร็จก็ต้องมีผู้หญิงที่แข็งแกรง่งและผู้หญิงที่ดีอยู่ข้างหล้างประโยคนี้ทําเอาหลายคนปรบมือดังๆให้เลยพร้อมกับบอกว่าไม่แปลกใจพ่อนอตทำพินัยกรรมยกสมบัติทั้งหมดให้ชมพู่ภรรยาสุดที่รักเพียงคนเดียวเพราะความรักและแสนดีของแม่จริงๆโรงงานผลิตสายไฟฟ้าวีนายอาณาจักรหมื่นล้านที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรง,งงานแห่งนี้มีทั้งหมด7อาคารและ คาร์เจเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าแรงงานสูงที่เริ่มต้นทําธุรกิจนี้พนอน็อตเผยว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคตเราต้องสร้างให้ประเทศอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นถนนสนามบินท่าเรือหรือแม้กระทั่งโรงงานผลิตไฟฟ้าโรงงานนี้จะอยู่คู่กับประเทศไปอีกหลายปีเรามีเครื่องจักรขนาดใหญ่เราลงทุนทุกเรื่องเครื่องจกักรและใช้คนน้อยมากมีเพียงหกร้อยคนมุ่งเน้นในเรื่องการลงต้นทุนพนักงานแต่เราลงทุนในเครื่องจกักร ซึ่งตั้งในพื้นที่ทั้งหมด130ไร่